รรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางการประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะบุคคลตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เมื่อวันที่5เมษายน2559สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของสื่อกลางครับนี่คือ1ชั่วโมงข่าวอยู่เป็นเพื่อนท่านฟังที่ตื่นเช้าคนที่เดินทางยามเช้านะครับเป็นรายการวิทยุที่อยู่กับท่านผู้ฟังชาวระยองมาเป็นปีที่42ปัจจุบันติดตามรับฟังได้หลายๆช่องทางนะครับบน Facebook Live เป็นรายการสดแล้วก็ประมาณ 7:20 นาทีฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องรุ้ง8สีครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารวันที่3เดือนกันยายน2567วันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะโรงจุลศักราช1386และเป็นปีพุทธศักราช2024วันนี้เป็นวันธงชัยตามกาลโยกวันดีวันหนึ่งครับพี่หลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้ตำราสวัสดิรักษาบอกว่าเป็นสีม่วงและสีครามส่วนตำราจีนบอกสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2517ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ประเทศไทยเราครับได้ประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนีหรือเยอรมันตะวันออกนั่นเองครับวันนี้ครับเราไปเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่3กันยายนขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสุขทั้งครอบครัวสุขกันทั้งกายทั้งใจครับวันนี้น่าจะติดภารกิจนะครับก็ไม่ได้ฝากอะไรมาให้อาจารย์สมนึกคงเจริญครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นบทกลอนที่บอกว่าอย่าเปิดศึกสองด้านเป็นกระทู้กลอนอย่าเปิดศึกนึกให้ดีมีแต่แพ้สองด้านนั้นยิ่งแย่ยากแก้ไขระวังซ้ายย้ายมาขวาอย่าไว้ใจยามมีภัยใช้ปัญญามาแก้ความอย่าเปิดศึกสองด้านนะครับศึกด้านเดียวที่ยังเอาไม่อยู่แล้วเลยเปิดศึกสองด้านเขาไม่ทำกันนะครับข้อ
ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเช้านี้เราจะคุยอะไรกันบ้างก็จะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของที่ระยองคงจำได้นะครับกรณีของวินโฟโปรเซสนะครับที่เกิดไฟไหม้มากมายศาลระยองสั่งแล้วนะครับให้ชดใช้เงิน 1,743 ล้านบาทและให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆโรงงานครับนี่เป็นความคืบหน้าของโรงงานวินโฟโปรเซสครับมีเรื่องที่วันนี้อยากจะหยิบยกมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของหลังจากที่เราเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจากประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามาเที่ยวกันโดยเฉพาะยิ่งจากจีนมีคนที่คลุกคลีอยู่กับจีนมีความรู้ด้านจีนอย่างมากเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกจากเมืองจีนเนี่ยครับแล้วทำงานอยู่ในบริษัทจีนเขาส่งคำเตือนน่าสนใจครับที่เขาบอกว่าให้ระวังบางคนจะไม่ได้คิดที่ซ้ำไปคือคลื่นทุนจีนที่แฝงเข้ามากับฟรีวีซ่ามายังไงแล้วมันมีความเสี่ยงตามเข้ามายังไงเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังครับแล้วก็เรื่องของนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ตอนนี้ท่านเป็นแล้วแต่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีเป็นนายกซึ่งมีมรสุมลูกใหญ่หลายลูกที่กำลังรออยู่เรื่องของโผคณะรัฐมนตรีตอนนี้น่าจะนิ่งน่าจะ 99.99% แล้วสัปดาห์นี้น่าจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระบรมพิไธได้นะครับแต่ในขณะที่วันนี้นะครับใช่ไหมใช่วันนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณแล้วท่านเคยดูนะครับเขาเริ่มแล้วครับพรรคเพื่อไทยเริ่มทวงพรรคประชาธิปัตย์แล้วไอ้ที่เคยค้านดิจิตอลวอลเล็ตค้านจะเป็นจะตายต้องเปลี่ยนเงื่อนไขแล้วเมื่อมาร่วมรัฐบาลกันหลายคนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ก็จะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วในขณะที่คุณสิริกัญญาวางประเด็นที่จะอภิปรายงบประมาณปี68ในวันนี้3-5เนี่ยนะครับบอกว่าหาความชัดเจนไม่ได้ยังสเปะสปะอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะคุยกันในเวลา1ชั่วโมงนี้นะครับพร้อมด้วยข่าวอื่นที่น่าสนใจครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์นะครับใครจะแสดงความคิดความเห็นใน Facebook เชิญเลยนะครับทุกประเด็นข่าวผมยินดีนะครับอาจจะไม่ต้องเห็นเหมือนผมเพราะที่ผมคือรายการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวที่ยึดหลักแบบนี้มา42ปีท่านฟังไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนผมเห็นต่างได้ครับการเห็นต่างเป็นเรื่องที่ดีเห็นตามกันหมดทุกอย่างไม่ดีแต่เห็นต่างด้วยเหตุด้วยผลนะครับทุกประเด็นท่านพิมพ์ไว้ใน Facebook ก็ได้ใน YouTube ก็ได้นะครับใน YouTube ที่มันมีช่องให้คอมเมนต์ทำได้เลยนะครับด้วยความยินดีเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่ามันจะมีฝนตกหนักบางแห่งตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคอีสานกลางกรุงเทพมหานครตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แล้วฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับให้ระวังเรื่องของน้ำแล้วก็มีพายุโซนร้อนที่ชื่อว่ายางนี้ปกคลุมประเทศฟิลิปปินส์นี่ก็จะมีผลเหมือนกันอาจจะตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่เดี๋ยวจะสรุปโดยภาพรวมให้ฟังอีกทีนึงนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ตกหนักบางแห่งไม่ต้องบอกจังหวัดก็แล้วกันนะครับทั่วจะแทบจะทั่วทั้งภาคอีสานครับร้อยละ70ตกหนักบางแห่งภาคกลางฝนเยอะครับร้อยละ80ตกหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกวันนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเหมือนกันร้อยละ80ของพื้นที่ที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ70ฝั่งตะวันตกฝนเยอะมากครับร้อยละ80ตกหนักถึงหนักมากด้วยกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เฉลี่ยก็คือไม่มีที่ไหนเลยที่ฝนน้อย
70-80% ครับเวลาถึงฤดูน้ำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนักข่าวก็จะไปติดตามที่อาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ท่านผู้นี้เป็นคนที่เชี่ยวชาญมากเกี่ยวกับเรื่องของน้ำใน Facebook เมื่อวานเนี่ยครับหลายคนอาจจะได้เห็นรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วยังมีตำแหน่งก็คือเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติโพสต์บอกว่าช่วยกันแชร์ให้พี่น้องภาคเหนือตอนบนปลอดภัยน่านเชียงรายพะเยาให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำไหลจากพายุยากิระหว่าง 7-10 กันยายนนี้พายุยากิที่กำลังหรือยางิเนี่ยครับที่กำลังก่อตัวขึ้นคาดว่าจะมีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นเมื่อเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ประมาณวันที่5วันนี้วันที่3นะมะรืนนี้จะเป็นไต้ฝุ่นแล้วมีเส้นทางผ่านเกาะไหหลําเข้าสู่เวียดนามตอนบนตั้งแต่7กันยาแต่อาจารย์เสรีบอกต้องติดตามเส้นทางเคลื่อนตัวให้แน่ชัดทุกวันแล้วคาดว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่7ถึง10นะครับอาจารย์เสรีมีแผนจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำไหลหลากก็มีหมดนะครับภาคเหนือนี่เยอะมากนะครับโดยสรุปน้ำจะไหลหลากในเทศบาลเมืองน่านซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งจะพ้นวิกฤตมาอีกแล้วครับเทศบาลตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายผมดูตามเส้นทางพายุแล้วอาจารย์เสรีบอกเตือน3จังหวัดคือน่านเชียงรายพะเยาระวังครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับคุณอาทิสันอินตราเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศเตือนครับ4อำเภอของกาญจนบุรีให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9คือสรุปรวมแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมครับทั่วประเทศต้องระวังหมดให้ติดตามดูดีๆนะครับข้าวของเก็บเตรียมไว้เลยอยู่กับธรรมชาติทำไมได้ครับก็ต้องสู้กันไปมีเรื่องที่ผมอยากเล่านะครับผมจะเบาๆเรื่องการเมืองนิดหนึ่งนะครับคือทุกเรื่องเราอยากคุยหมดอ่ะแต่เวลามันมีแค่1ชั่วโมงวิทยุมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวพอ7โมงก็ต้องถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือตอนนี้ผมนั่งเฝ้ามองดูปรากฏการณ์หลายๆอย่างมีข่าวอยู่ข่าวนึงครับต้องบอกอาจจะไม่ได้สนใจข่าวนี้เขาพาดหัวบนหนังสือพิมพ์ลิลลี่เงียนเปิดตัวน้ำปลาร้าทำไมลิลลี่เงียนเปิดตัวน้ำปลาร้าแซ่บเงียนบุกตลาดทั่วประเทศพร้อมส่งออกผมก็ฟังชื่อไม่น่าจะเป็นคนไทยลิลลี่เงียนเป็นใครคนบ้านผมก็อธิบายบอกโอ้ไม่ได้ตามข่าวก็เลยเหลือที่เขาเป็นเรื่องฟ้องร้องอะไรอยู่กับปูมันธนาบอกไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้ตามก็บอกมันมีที่ไปออกรายการโหนกระแสมีการทวงหนี้อะไรกันผมไม่ได้ตามจริงเขาอธิบายบอกว่าลิลลี่เหงียนน่ะเป็นดารานักแสดงสัญชาติลาวเชื้อสายเวียดนามก็คือปนกันระหว่างลาวกับเวียดนามเกิดที่เวียดนามย้ายไปอยู่ที่ลาวแล้วย้ายมาเติบโตที่เมืองไทยจนได้สัญชาติไทยเนี่ยเคยเป็นนางเอกหนังอะไรทำตรงนี้แหละผมก็ไม่ได้ใส่ใจมากแต่ผมจะบอกว่าเนี่ยท่านฟังสังเกตอะไรไหมครับว่าเมืองไทยมันเป็นเมืองสวรรค์จริงๆใครๆก็มาอยู่มาทำมากินอะไรได้หมดนะครับนี่ลิลลี่เงี้ยบอกเปิดตัวน้ำปลาร้าใช้ชื่อว่าแซ่บเงียนเป็นธุรกิจที่คิดจะทำมานานแล้วเป็นธุรกิจน้ำปลาร้าที่วางแผนมานานแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยผมจะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันมีสารพัดจะดีคือใครที่มาอยู่ที่เนี่ยแล้วมองดีๆจะเห็นช่องทางของการทำมาหากินผมจะเคยพูดแล้วก็อดแวะอีกไม่ได้เคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งบนเครื่องบินจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาที่แฟรงก์เฟิร์ตนั่งมั่งมาด้วยกันมาถึงประเทศไทยก็นั่งคุยกันมาด้วยภาษาอังกฤษแบบไม่ค่อยกระดิกหูของผม
แล้วก็เธอพอพูดไทยได้เธอบอกว่าเธอมาอยู่เมืองไทยมาเที่ยวแล้วไงเที่ยวไปเที่ยวมาติดใจเรื่องนวดแผนไทยเธอก็เปิดร้านที่เมืองไทยแล้วก็เอาไอ้เรื่องนวดแผนไทยเนี่ยกลับไปทําที่ประเทศของเธอจําไม่ได้ประเทศไหนน่าจะเป็นเยอรมันแล้วมาเมืองแล้วเขาบอกเนี่ยบินกลับไปทำธุระอะไรเสร็จก็จะกลับมาเมืองไทยมาเมืองไทยคราวนี้จะมาขายกิจการอ่ะไหนว่ามันดีแล้วขายทำไมฉันจะไปเปิดที่เยอรมันนี่เห็นไหมครับคือคนที่มาเมืองไทยเนี่ยดูดีๆมันมีลู่ทางอะไรเยอะแยะมากมายนี่มีอยู่เรื่องหนึ่งมีอยู่ข่าวหนึ่งนะครับไปเร็วๆเลยนะมันจะมีข่าวนี่ครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนี่เจอแล้วพาดหัวข่าววันนี้บอกกองปราบแกะรอยรวบพ่อค้ายาเมืองผู้ดีหนีคุกตลอดชีวิตเดินสายต่อยมวยภูเก็ตคือสรุปก็คือในคนนี้นะเป็นพ่อค้าขายยาบ้ายาเสพติดนะครับหนีคือแกถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแล้วหนีมาที่เมืองไทยไม่รู้มาได้ยังไงนะแล้วมาเช่าภูวิลล่าหรูหราไม่จบครับติดใจมวยไทยใช้นามแฝงต่อยมวยครับเดินสายต่อยไปทั่วเกาะภูเก็ตเลยในคนนี้ชื่อนายเบนบอกชื่อแค่นี้มิสเตอร์เบนอายุ28ปีสัญชาติอังกฤษมีหมายจับของศาลอาญานี่คือเขาถูกจับแล้วเขาหลบหนีมายังไงก็ไม่รู้นะหลบหนีมาที่ประเทศไทยโทษของเขามีอัตราโทษจำคุกตลอดชีวิตกองปราบของไทยเก่งครับแกะรอยสืบหาเบาะแสเรื่อยมาจนทราบว่าในเบนเนี่ยมากบดานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ผันตัวมาเป็นนักมวยเดินสายชกมวยชิงรางวัลอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่เดินสายชกมวยไปทั่วของอังกฤษเลยถูกส่งตัวเพราะว่ามันมีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอยู่นี่ไงที่จะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันสารพัดที่จะเป็นเรื่องที่น่าอยู่นะครับคราวนี้สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยผมเห็นข่าวเมื่อวานมันมีข่าวในเมดิเจอร์ออนไลน์บอกว่าตอนนี้เยาวชนในประเทศลาวสปป.ลาวเนี่ยไม่สนใจเรียนหนังสือแล้วครับแต่หันไปลงทะเบียนเรียนภาษาจีนกลางกันมากขึ้นไม่สนใจที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนื่องจากอะไรครับมันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วมีชาวจีนทะลักไหลเข้ามาอยู่ในลาวนี่แล้วมีโครงการลงทุนที่ได้รับทุนจากจีนเพิ่มขึ้นในประเทศลาวเพราะฉะนั้นเด็กลาวตอนนี้ไม่สนใจจะเรียนต่อสูงแล้วเอามันตรงนี้แหละเรียนภาษาจีนนี่ไงผมถึงบอกว่าคือลาวเนี่ยกำลังเป็นประเทศที่มีปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อสูงค่าเงินที่อ่อนลงส่งผลให้ชาวลาวเยอะมากครับก็ทะลักมาหางานทำที่ประเทศไทยคือตอนนี้เอาเป็นว่าจีนไม่ว่าจะเป็นตรงไหนในโลกนี้คนจีนทะลักไหลไปอยู่ที่นั่นบทความที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นบทความที่คุณร่มฉัตรจันทรานุกูลขออนุญาตเอ่ยนามนะครับขอหยิบยืมร่มฉัตรจันทรานุกูลนี่ผมไปสืบมาไม่ได้ไปสืบที่ไหนแล้วสืบในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นใครปรากฏว่าชื่อจริงคือดร.ร่มฉัตรจันทรานุกูลเรียนจบปริญญาโทและปริญญาเอกที่เมืองจีนทำงานคนเดียวเลยในบริษัทใหญ่ของจีนนะเขาบอกว่าดร.ร่มฉัตรจันทรานุกูลเป็นผู้เชี่ยวชาญสายเทคคนเดียวที่เป็นคนไทยในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนเพราะนั้นแสดงว่าอาจารย์ดร.ร่มฉัตรจันทรานุกูลเนี่ยต้องเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมากเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ร่มฉัตรขออนุญาตเรียกงี้แล้วกันร่มฉัตรจันทรานุกูลบอกว่าหนึ่งในประเด็นร้อนของสังคมไทยขนาดนี้น่าจะไม่พ้นเรื่องของกระแสทุนจีนที่รุกคืบเข้าไทยทุกภาคส่วนธุรกิจจีนรุกเข้ามาแทรกตัวอยู่ในทุกภาคธุรกิจในประเทศไทยไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจอาชีพสงวนต้องจำได้ไหมครับตอนเราเรียนประถมก็จะมีอาชีพสงวนที่สงวนไว้สำหรับคนไทยแต่มีไม่กี่อาชีพหรอกครับเนี่ยอย่างตัดผมเสริมสวยเนี่ยช่างทำผมเนี่ยเขาสงวนนะครับห้ามคนต่างด้าวทำนะก็ปรากฏว่าไม่เว้นครับ
อาชีพร้านเสริมสวยช่างทำผมยังมีช่างทำผมคนจีนเข้ามาเปิดร้านบริการลูกค้าโดยตรงมีสื่อและบทความมากมายกล่าวถึงทุนจีนที่กำลังเขมือบไทยผู้เขียนก็มองว่าคนไทยน่าจะต้องตื่นตัวอย่างจริงจังกันแล้วเพราะทุนของมหาชนชาวจีนที่เข้ามาไทยรอบนี้มันง่ายกว่าเดิมเพราะอะไรครับเดิมต้องมีวีซ่าเข้ามาเสียตุ้งเสียตังตอนนี้มาโดยช่องทางฟรีวีซ่าไงที่เราเปิดนะครับไม่ได้เปิดธรรมดาเขาเรียกเปิดอาซ่ามาเลยพวกนี้เขาบอกไม่ได้มาท่องเที่ยวแต่กลับเข้ามาทำมาหากินเพราะช่องโหว่ที่มีอยู่มากมายแล้วนี่คือโอกาสให้เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานบางคนในรัฐของไทยโกยเงินจากทุนจีนได้อย่างมหาศาลการที่มหาชนจีนเข้าไทยจำนวนมากขึ้นมากขึ้นในระยะหลังนี้ผู้เขียนมองว่าการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก็ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่มากถึงระดับก่อนโควิด-19 อีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าไทยเพื่อค้าขายทำธุรกิจซึ่งมีทั้งทำในกลุ่มคนจีนด้วยกันกับร่วมมือกับนักธุรกิจไทยและแน่นอนว่าเหรียญมี2ด้านการที่คนจีนเข้ามาในประเทศไทยมีทั้งนำประโยชน์มาให้และนำความเสี่ยงที่ต้องจับตามองโดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมีหลายด้านและอาจารย์ก็สรุปนะครับท่านครับผมเล่าคร่าวๆแล้วกัน1คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันนี้บางคนไม่สนใจคือเขาบอกว่าไม่รู้นะผมเป็นคนเรียนประวัติศาสตร์เป็นคนสอนประวัติศาสตร์ก็บอกว่าการยึดครองด้วยอาวุธยึดครองด้วยอำนาจกำลังทหารไม่ถาวรเหมือนการยึดครองทางวัฒนธรรมการยึดครองทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นการยึดครองโดยเด็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับหมายพูดแล้วมันต้องบรรยายกันเป็นชั่วโมงน่ากลัวนะครับคือการดำรงชีวิตของคนมันจะเปลี่ยนไปคนไทยไม่รู้ตัวแน่แต่บางคนเริ่มสะท้อนแล้วผลกระทบจากกลุ่มคนจีนใหม่ที่เข้ามาตั้งหลักปักฐาน 2. การท่องเที่ยวแบบไม่ยั่งยืนเพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเนี่ยคนจีนเข้ามาก็ผูกขาดแล้วนะครับทั้งเรื่องบริษัททัวร์เข้ามาเคยเล่าแล้วนะรถลาร้านอาหารที่พักอะไรต่างเป็นของเขาหมดแล้วยิ่งการท่องเที่ยวที่คนเยอะมากมันยิ่งสร้างความแออัดในแหล่งท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวบางคนไม่รักษาสิ่งแวดล้อมทำลายทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมันก็เสื่อมโทรมอย่าดีใจไปเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ 3. อสังหาริมทรัพย์ราคาพุ่งสูงจนคนในท้องถิ่นจับต้องไม่ได้คือคนจีนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นำไปสู่การขึ้นราคาของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศบ้านที่ดินมันแพงขึ้นจนคนไทยจับไม่ติดแล้วเนี่ยนะครับมันกระทบกับคนไทย 4. การฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติในบางกรณีมีความเสี่ยงที่คนจีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายเช่นการฟอกเงินการค้าอาวุธเว็บพนันออนไลน์ภัยจากคอนเซ็นเตอร์หรือการค้ายาเสพติดซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 5. การเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายคือมันมีคนจีนไม่น้อยเลยครับที่เข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงานการแข่งขันในตลาดแรงงานของไทยไม่น่าเชื่อนะครับก็ปัจจุบันมีผู้รับเหมาชาวจีนจำนวนมากที่มาทำธุรกิจในไทยส่วนคนงานก่อสร้างก็เอาคนจีนเข้ามาโดยใช้ช่องโหว่ของอะไรครับฟรีวีซ่า60วันไงโอ้โหมาทำงาน2เดือนถ้าทำไม่ถูกกลับไปสักแป๊บหนึ่งนะกลับไปสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาอีกก็คือเอาคนงานเข้ามาทำงานด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าผู้เขียนมองว่าปัจจุบันคนไทยเนี่ยเปิดประเทศไทยเนี่ยเปิดกว้างมากจนหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเสียสมดุลการควบคุมและกฎระเบียบของภาครัฐที่พยายามสกัดความเสี่ยงเหล่านี้ไม่เข้มข้นพอแล้วที่สำคัญที่สุดครับก็คือการคอร์รัปชันเรายอมเสียเวลาหน่อยนะท่านฟังครับในพูดเรื่องนี้แล้วพูดกันยาวๆคือในการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับคือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่หารายได้เป็นกอบเป็นกำจากไม่ว่าจะเป็นจากคนลาวคนพม่านะคนเขมร
รวมถึงคนจีนที่เข้ามาอยู่อย่างผิดกฎหมายบางคนนี่มีรายได้เป็นกอบเป็นกำนั่นคือการคอร์รัปชันมีอยู่ทุกหย่อมย่ามันเหมือนคนเหล่านี้ทำร้ายประเทศตัวเองอีกอย่างหนึ่งครับที่ชัดก็คือมหาจีนรุ่นใหม่มหาชนจีนรุ่นใหม่อีกกลุ่มหนึ่งเลือกมาเรียนระดับอุดมศึกษาในไทยเพราะคุณภาพการศึกษาของไทยดีมีหลักสูตรอินเตอร์ที่รองรับนักศึกษาต่างประเทศบางมหาวิทยาลัยเปิดคณะสำหรับนักศึกษาจีนสอนเป็นภาษาจีนโดยเฉพาะด้วยปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยไทยเปิดรับนักศึกษาจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพราะสำหรับนักศึกษาจีนแล้วค่าเทอมหลักสูตรอินเตอร์ของบางมหาวิทยาลัยไม่ได้แพงเลยสำหรับเงินเยอะๆของจีนแค่เนี่ยถามว่าทำไมทำอย่างนั้นก็เพราะมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งต้องดิ้นรนเพื่อที่จะอยู่รอดในยามที่นักศึกษาไทยเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องหันมาเจาะกลุ่มนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนจีนมากขึ้นกลุ่มคนจีนกลุ่มนี้หลังจากเรียนจบแล้วส่วนใหญ่ก็หางานทำหางานที่เกี่ยวข้องกับไทยและจีนและเป็นกลุ่มที่มีโอกาสแย่งงานหรือแข่งทำธุรกิจกับคนไทยมากที่สุดเพราะเรียนจบที่ไทยคุ้นเคยเข้าใจคนไทยเข้าใจวัฒนธรรมไทยเข้าใจประเทศไทยก็เป็นช่องทางทำมาหากินได้มากกว่าคนจีนที่ไม่เคยมาสัมผัสกับประเทศไทยฟังดูแล้วน่ากลัวไหมครับนี่ในสื่อจีนมีการแชร์เรื่องราวของนักธุรกิจจีนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาประสบความสำเร็จในเมืองไทยมีการตั้งหัวข้อสนทนาเรื่องราวการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยของคนจีนธรรมดาแล้วก็ยกตัวอย่างโอ้โหเยอะมากครับท่านผู้ชมครับถ้าผมอ่านนี่มันจะยาวเลยแต่ผมจะยกตัวอย่างย่อๆนะนี่มีคนหนึ่งชื่อในเฉินอยู่เจ้าพ่อทุเรียนในเฉินเป็นชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยเมื่อปี2013แล้วเริ่มต้นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อทุเรียนแคทดูเรียนภาษาอังกฤษที่เขาเรียกทุเรียนเนี่ยดูเรียนแคทด้วยความเข้าใจในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซแล้วมองเห็นโอกาสในตลาดทุเรียนในเฉินก็พัฒนาไอ้ดูเรียนแคทเนี่ยหรือทุเรียนแคทเนี่ยให้กลายเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคนจีนนะยอดขายปีละมากกว่า 1,000 ล้านบาทความสำเร็จของในเฉินเป็นแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจจีนอีกหลายคนที่มาแสวงหาโอกาสในประเทศไทยนี่เยอะมากครับท่านผู้ชมครับหรืออย่างหวงเจิงเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์อาหารชื่อดังในไทยก็เป็นนักธุรกิจภาคร้านอาหารจากจีนที่ก่อตั้งร้านหม้อไฟชื่อซูเซียงลาวฮอตพอตผมไม่แน่ใจอ่านถูกไหมนะซูเซียงไหมตั้งในกรุงเทพเมื่อปี2010ด้วยรสชาติของหม้อไฟเสฉวนรสชาติดั้งเดิมและบริการที่มีคุณภาพร้านนี้จึงกลายเป็นที่นิยมในกรุงเทพและต่อมาก็ไปก่อตั้งแบรนด์อาหารอื่นๆเช่นไทยเปปเปอร์สเตอร์ฟรายหรือแล้วก็โคคอนัทชิคเก้นประสบความสำเร็จในตลาดอาหารไทยนี่ท่านฟังครับยังไม่จบนะเนี่ยลีมิงอ่ะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทท่องเที่ยวชื่อดังในไทยเป็นนักธุรกิจท่องเที่ยวจากจีนที่ก่อตั้งบริษัทท่องเที่ยวชื่อดังในไทยชื่อว่าไทยทัวร์เมื่อปี2005บริษัทนี้ให้บริการครบวงจรสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยทั้งการจองตั๋วเครื่องบินการจองโรงแรมการจัดการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศซึ่งตอนนี้ไม่ต้องแล้วและการบริการไกด์นี่ไทยทัวร์ของกลุ่มทุนจีนรายนี้เติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในบริษัทท่องเที่ยวที่นักเที่ยวจีนรู้จักกันอย่างกว้างขวางถามแล้วมันจะมาซื้อทัวร์ไทยทำวิมานเลยล่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพียงเสี้ยวหนึ่งนะเอาเป็นว่าทุกวันนี้การย้ายมาอยู่เมืองไทยทั้งมาเรียนมาทำงานเป็นกระแสแรงมากเรียกเป็นเทรนด์ของชาวจีนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งที่เห็นโอกาสและอยากหนีความเบื่อหน่ายกับการลงทุนการแข่งขันที่รุนแรงในประเทศจีนไปไหนดีเมืองไทยสุดยอดเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่รู้จะบอกไงผมก็ได้แค่นำเสนอนะครับคือต้องขอบคุณนี่เป็นข่าวจาก New China Insight นะครับที่ใช้ชื่อเรื่องว่าคลื่นทุนจีนทะลักเข้าไทยกับความเสี่ยงที่แฝงเข้ามาด้วยมากขึ้นมากขึ้นเขียนโดย
ดร.ร่มฉัตรจันทรานุกูลซึ่งผมย้ำนะเป็นเรียนจบที่เมืองจีนและเป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่ทำงานอยู่ในบริษัทอะไรนี่นะแป๊บหนึ่งไปตูเขาเรียกไปตูใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะ BAIDU เนี่ยน่าจะเป็นไปตูน่ากลัวนะครับผมเล่าทั้งหมดอาจจะฟังผ่านๆแต่ช่วยกันไปคิดด้วยและเป็นสิ่งที่เมืองไทยต้องคิดจำได้ไหมครับเราดีใจเปิดรับนักท่องเที่ยวฟรีวีซ่าไม่เปิดอาซ่าครับไม่ได้เหลืออะไรเลยแล้วเนี่ยน่าคิดนะครับเสียดายที่เวลามันน้อยไม่งั้นผมเล่าได้นาน 6:30 นแล้ววันนี้ขอเน้นที่เรื่องนี้นะครับให้คนไทยเอาไปคุยกันอ่ะไปต่อครับทีนี้เรื่องที่เหลือทำไงเหลือเยอะด้วยนะครับผมก็อาจจะได้แค่พาดหัวเนาะขนส่งแจงปมนักท่องเที่ยวจีนซื้อใบขับขี่ในไทยยืนยันบอกไม่ได้ซื้อแต่ทำตามขั้นตอนถูกกฎหมายเนี่ยมันเป็นประเด็นเมื่อนักท่องเที่ยวจีนซื้อใบขับขี่ในเมืองไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องมองว่าซื้อได้ไหมอ่ะถามความรู้สึกขนส่งบอกไม่ได้ซื้อไม่ได้ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายนี่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกผู้หญิงจีนคนหนึ่งโพสต์บอกว่าใช้เงินซื้อใบอนุญาตขับรถยนต์ในไทยโดยไม่ต้องเรียนผิดกฎหมายนะครับผมก็มีเวลาจะเล่าซะด้วยเพราะว่าเรื่องการเมืองรออยู่พลาดหัวไปแล้วเดี๋ยวต้องเล่านะครับยาดองมรณะดังไกลถึงเมืองนอกสื่ออังกฤษตีข่าวเล่าปลอมในแหล่งท่องเที่ยวไทยแล้วท่านฟังครับเวลาข่าวมันออกไปปั๊บเนี่ยเวลาคนจะมาเที่ยวอ้าวเฮ้ยมาเมืองไทยกินเหล้าแบบนี้เหรอไอ้เหล้าปลอมไงนะครับตอนนี้ตายไปแล้ว7คนนะครับเสืออังกฤษที่ชื่อว่าแล็บไบเบิลตีข่าวการเสียชีวิตของนักดื่ม6ศพและผู้ป่วยอีก37คนหลังจากดื่มสุราปลอมในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวอังกฤษคือข่าวมันอาจจะคลาดเคลื่อนเพราะเหตุมันเกิดที่ชานเมืองกรุงเทพกับมีนบุรีแต่ก็ประเทศไทยนี่แหละมันไม่ใช่สถานท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างถนนข้าวสารแต่ยอดคนตายอีก7คนแล้วนี่เป็นรายงานข่าวจาก Lab Bible นะครับเป็นเว็บไซต์ข่าวและบันเทิงในสหราชอาณาจักรตีข่าวนี้เป็นผลกับประเทศไทยมากเลยต้องคิดนะครับต้องคิดอ่ะแหมผมเสียดายเวลาจังเลยมันเยอะนะครับสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับบางเรื่องเมื่อวานนี้2กันยายนศาลจังหวัดระยองได้อ่านคำพิพากษาคดีที่กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟ้องบริษัทบินโปรเซสฐานเอากากสารเคมีที่ปนเปื้อนปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะและพื้นดินรวมถึงเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นความผิดตามมาตรานี้ไม่ต้องเล่าทั้งหมดนะศาลระยองสั่งให้บินโปรเซสจ่าย 1,743 ล้านบาทความผิดฐานเป็นแหล่งกำเนิดกากสารเคมีและกรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูสภาพแวดล้อมดีใจกับพี่น้องแถบนั้นด้วยนะครับก็ตัวแทนชาวบ้านหนองพวาเมื่อวานบอกรู้สึกพอใจกับคำพิพากษาที่เห็นว่าภาครัฐมีการฟ้องเพื่อที่จะเอาสภาพแวดล้อมธรรมชาติแหล่งน้ำเสียในที่ดินของราษฎรให้มันกลับคืนมาแต่ยังเป็นห่วงนะครับชาวบ้านก็อยากบอกยังเป็นห่วงเรื่องของการกำกับติดตามให้บริษัทเนี่ยดำเนินการไปตามคำพิพากษาว่ามันเป็นไปได้ตามนั้นไหมเพราะเมื่อ2ปีก่อนชาวบ้าน20คนน่ะเป็นโจทย์ไปฟ้องบริษัทวินโปรเซสกรณีก็คือปล่อยน้ำเสียทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนศาลพิพากษาให้ชาวบ้านชนะให้วินโปรเซสชดใช้รายละ20ล้านบาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครได้ตังค์เลยนี่ครับชาวบ้านก็ติดตามอยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับอยู่ห่างๆก็แล้วกันเล่าสั้นๆนี่ก็ต้องเล่าสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามแล้วนะครับเมื่อวานนี้ให้ออก8ตำรวจลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กแล้วตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีก็คือพัวพันกับเว็บพนันมินนี่ท่านฟังครับให้ออกจากราชการไว้ก่อนนี่คือเขามีสิทธิ์ต่อสู้คดีนะยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คนที่ถูกให้ออกมีใครพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจน์พงษ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลยศไม่ใช่น้อยนะครับพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค4
พันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีพันตำรวจเอกอาริศครูประสิทธิ์รัตน์ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองฉะเชิงเทราพันตำรวจโทคริตปริยะเกตรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการท่านผู้นี้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อวันที่18เมษายนแล้วด้วยนะครับ6พันตำรวจตรีชานนท์อ่วมอ่อนสารวัตรป้องกันปราบปรามพระประแดงสมุทรปราการ70ตำรวจเอกณัฐวุฒิหวัดแววผู้บังคับหมู่นะครับงานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ1 80ตำรวจเอกอภิสิทธิ์คนยงผู้บังคับหมู่สภ.บางปะกงฉะเชิงเทราเนี่ยครับก็ถูกให้ออกไปก่อนสู้กันไปนะครับท่านบังคับสั่งคำสั่งนี้ยาวมากนะครับเอาเป็นว่าให้ออกไปก่อนก็แล้วกันตามนั้นนะขออภัยที่ไม่สามารถจะให้รายละเอียดทั้งหมดได้อ่ะต่อไปนี้ไปเข้าสู่การเมืองกับเวลาที่เหลือนิดเดียวเนี่ยนะครับประมาณ20นาทีท่านบังคับเรากำลังรออยู่ก็คือคณะรัฐมนตรีเพราะถ้าไม่มีคณะรัฐมนตรีเนี่ยงานมันเดินไม่ได้วันนี้นะครับเมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเปลวสีเงินคนปลายซอยในไทยโพสต์เผยแพร่บทความที่ชื่อว่านายกของพ่อทักษิณนายกของพ่อทักษิณผมก็นั่งตีความตั้งนานนายกของพ่อทักษิณอ๋อก็หมายถึงท่านนายกแผ่ตรงฐานนี่แหละนะครับแล้วก็คุณเปลวสีเงินพูดถึงเรื่องครม.ที่ทำท่าจะคลอดยากและถ้าเดือนกันยายนเดือนนี้นะไม่เรียบร้อยเงิน 1.22 แสนล้านที่ใช้วิธีการหางบประมาณปี67กู้มาแจกและที่บอกจะแจกเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางคนละ 5,000 บาทในเดือนกันยาอดแจกเพราะถ้ารัฐบาลยังไม่คลอดนั่นแหละครับจะยุ่งต้องส่งเงิน 1.22 แสนล้านคืนคลังนี่อ่ะผมจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับบทความคุณเปลวแกจะเขียนค่อนข้างจะรุนแรงแต่จะบอกว่านี่คือวิบากกรรมนี่คือมรสุมลูกใหญ่ที่รอท่านนายกแผ่รองทานอยู่ท่านเป็นนายกของผมของท่านผู้ฟังด้วยนะครับคือเราไม่เลือกไม่ได้หรอกทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านมีหน้าที่ที่ต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินนี้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนเลือกปฏิบัติไม่ได้แต่ทีนี้การตั้งครม.ไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างที่คุณเปรมศรีเงินยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยครับคือตอนนี้หลายคนมุ่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญคือผมว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ต้องทำไปตามหน้าที่ของท่านเพราะอย่างเมื่อวานนี้ผมเห็นคุณนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาเสนอญัตติด่วนเพื่อตรวจสอบจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลมีการวิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมขัดต่อประมวลจริยธรรมที่ใช้บังคับอะไรต่างเหล่านี้นะครับก็ปรากฏว่าวุฒิสภาตีตกไปแล้วก็บอกไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแล้วมันกระทบกับบุคคลภายนอกด้วยนะครับตีตกไปในขณะที่คุณนันทนาบอกเป็นเรื่องลำบากเกี่ยวกับครม.ชุดนี้หลังจากที่มันมีข่าวออกมาว่ามีอยู่11คนที่มีชนักติดหลังท่านฟังครับผมใช้เวลาน้อยนิดเนี่ยย้ำกับท่านฟังนะครับว่าการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นการตรวจสอบที่ตรวจแล้วตรวจอีกเอ็กซเรย์ยังไงมันก็เป็นเรื่องของตัวกฎกฎหมายนะครับเพราะนะไม่ว่าจะเป็นกฤษฎีกาไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายต่อให้เอาใครมาด้วยนะครับเขาจะตรวจสอบเพียงแค่ว่ามันติดข้อกฎหมายไหมแต่ถ้าตรวจไปถึงจริยธรรมโอ้โหท่านฟังครับจริยธรรมเป็นเรื่องที่มันใหญ่มันเป็นเรื่องของปูมหลังนะครับเพราะฉะนั้นจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีของพรรคก้าวไกลมาจนถึงกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินศาลหยิบยกเอาเรื่องของจริยธรรมมาจับยากมากครับท่านฟังครับจริยธรรมที่ผมพยายามยกตัวอย่างไม่ว่าคุณจะทำผิดมาครั้งไหนนะคุณเคยมีประวัติเป็นยังไงคุณไปทำผิดที่โลกพลังคารโลกพระจันทร์ดาวพุธอะไรมาก็แล้วแต่
ถูกเอามาพิจารณาหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคำที่บอกบินยูชนรู้ได้ว่าเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่ลำบากอาจารย์นันทนาดร.นันทนาก็บอกเป็นเรื่องที่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องที่มีชนักติดหลังแต่คือคุณนันทนาพยายามจะบอกว่าอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติล้นฟ้ายุบพรรคการเมืองได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้จำกัดขอบเขตขององค์กรอิสระไม่มีอำนาจล้นเกินอันนั้นก็ไปว่ากันไปแต่ตอนนี้นะครับผมก็ไม่อยากเห็นคนไปด้อยค่าศาลรัฐธรรมนูญแล้วผมกลับมองอีกอย่างนึงอ่ะผมมองแบบของผมนะต้องมองไม่ต้องเห็นด้วยกับผมนะคือต่อไปเนี้ยใครจะเข้าไปในการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับไหนก็ตามคุณจะต้องเป็นคนสะอาดไม่สะอาดอย่าเข้าไปเมื่อก่อนนี้เขาพูดกันอยู่คำหนึ่งท่านบังเคยจำได้ไหมครับคนไม่มีตังถอยไปไม่มีตังออกไปพ้นๆอย่าเข้าไปยุ่งกับการเมืองเขาแต่ต่อไปเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าคนที่มีประวัติอาจจะชั่วร้ายเป็นคนที่มาจากเป็นคนค้าของเถื่อนทำธุรกิจผิดกฎหมายมือเปื้อนเลือดเป็นนักเลงหัวไม้อย่าเข้าไปเพราะถ้ารัฐธรรมนูญนี้ยังอยู่การตรวจสอบจริยธรรมจะต้องเข้มข้นมากๆนะครับผมว่ามันร้ายแรงมากๆนะครับซึ่งผมว่ามันดีอ่ะดีตรงไหนก็ทุกวันนี้นะครับเราอยู่กับนักการเมืองที่บางทีเราต้องระแวงไอ้นี่มายังไงวะเนี่ยอยู่ๆโผล่มาเป็นรัฐมนตรีไอ้นี่อยู่ๆโผล่มาเป็นสว.ไอ้นี่อยู่โผล่มาเป็นส.ส.ไอ้นี่โผล่มาเป็นนายกอบจ.ไอ้นี่มาเป็นนายกอบต.มันคือบางคนเนี่ยนะครับมันมีประวัติที่บินยูชนคนทั่วไปเขารู้กันอยู่แต่เพียงแต่ว่ามือกฎหมายเอื้อมไม่ถึงผมจึงบอกว่าเนี่ยคือโอกาสดีที่จะก็ไม่รู้นะถ้าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผมก็ยังอยากให้มีเรื่องของความโปร่งใสนะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลต้องเอาไว้ท่านฟังเห็นเผินผมไหมหรือใครจะเห็นต่างกันแล้วแต่นะใครจะบอกมันจะมาขมุกขมอมันยังไงก็ได้มันคือแป้งก็ได้เงี้ยท่านทุกคนเขารู้กันอยู่ว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะอ่ะจบแต่ไม่จบผมพาดหัวไปเยอะเอาโดยรีบหน่อยนะครับพาดหัววันนี้บอกคึกคักประชุมส.ส.เพื่อไทยอิงสั่งเหยียบคันเร่งสร้างผลงานและขอบคุณเศรษฐาวางรากฐานแม้วมาแต่ไม่โผล่ก็หมายถึงรวมถึงว่าเป็นการประชุมส.ส.เพื่อไทยก็ท่านนายกแพทองธารก็บอกขอให้สมาชิกทำงานกันอย่างหนักเหยียบคันเร่งเลยสร้างผลงานให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วแล้วก็ขอบคุณคุณเศรษฐาที่วางรากฐานทำให้ออกดอกออกผลมีรายงานข่าวบอกว่าที่ตึกชินวัตรเมื่อวานนี้ก็คุณทักษิณชินวัตรก็ไปที่นั่นด้วยในช่วงเช้าเลยแต่ไม่ปรากฏตัวให้สื่อมวลชนบันทึกภาพหรือสอบถามอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วในเวลาต่อมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของโผคณะรัฐมนตรีบอกเรียบร้อยแล้วนักข่าวถามว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าได้เลยหรือไม่คุณแพทองทานบอกขอไปคุยกับหมอมิ้งก่อนนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชซึ่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าคุณอุ๊ยอิงไม่เคยผ่านอะไรไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรัฐสภาเรื่องของการเมืองไม่มีอะไรเลยนะครับแต่รู้แต่ว่าโผล่ทุกอย่างนิ่งแล้วนักข่าวถามว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าได้เมื่อไหร่คุณแพทองทานบอกจะพยายามให้เร็วที่สุดนะครับคราวนี้มันมีกระแสข่าวที่บอกชื่อบางคนน่ะติดเรื่องคุณสมบัตินายกบอกเราก็ต้องเร่งตรวจสอบตามระบบถามย้ำคำว่าเรียบร้อยนายกได้วางตำแหน่งทั้งหมดให้นายให้รัฐมนตรีแล้วใช่หรือไม่คุณแพทองธารบอกใช่ค่ะและไม่น่ามีอะไรกระเพื่อมแล้วถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีการร้องเรียนมาภายหลังคุณแพทองธารบอกไม่ซีผมก็ดูข่าวเมื่อคืนเนี่ยหลายคนอาจจะดูอยู่นะผมงงไม่ซีคืออะไรไม่ซีคือ SEE ไม่ซีไม่มองเหรอไม่ซี SEA ไม่ทะเลไม่ซีไม่ทะเลผมก็นั่งงงอะไรไม่ซี
ปรากฏว่าคนบ้านผมก็ไม่ซีเรียสบอกโอ้โหซีเรียสอีกคำเดียวไม่พูดหน่อยก็ไม่ได้ปล่อยคนแก่นั่งงงอยู่ได้ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสอ่ะไม่ซีเรียสก็ไม่ซีเรียสแต่ผมจะบอกให้นะให้ติดตามดูนะที่ผมพูดย้ำมาหลายวันหลังจากทูลเกล้าครม.เสร็จสับเรียบร้อยซึ่งบางทีผมไม่รู้นะมันจะมีปรากฏการณ์ประหลาดไหมก็คือทูลเกล้าไม่หมดอันนี้ผมคิดเองนะคือทูลเกล้าไม่หมดอ่ะเอาไปเท่าที่ส่วนหนึ่งและไอ้คนที่ยังติดอยู่เนี่ยก็จะต้องเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่มีชื่อกูวะเนี่ยก็จะมีมันจะมีไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันจะทำได้ไหมแต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วก็นำคณะรัฐมนตรีไปถวายสัตย์ปฏิญาณทันทีนั้นให้เชื่อเลยนักร้องมาเพียบครับตอนนี้ผมรู้เลยที่ทราบมาเนี่ยนั่งเขียนกันสำนวนกันเป็นแถวแล้วตอนนี้มีส่งไปทั้งปปช.ส่งไปทั้งกกต.นะครับเนี่ยเมื่อวานนี้คุณชูศักดิ์ศิรินินเป็นรองหน้าพรรคพูดถึงการตรวจสอบคุณสมบัติบอกว่ารายชื่อรัฐมนตรีที่ตรวจสอบอยู่นี้ยังไม่มีใครต้องคำวินิจฉัยหรือถูกชี้มูลคือคุณสมชายแสวงการแกเป็นคนปูดเรื่องนี้ขึ้นมาที่บอกว่ามีรัฐมนตรีมีชนักติดหลังอยู่11คนเนี่ยคุณชูศักดิ์ก็พูดในแง่ของกฎหมายไงบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีใครต้องคำวินิจฉัยหรือถูกชี้มูลความผิดใดเลยก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่นั่นแหละมันมีอยู่คำหนึ่งคุณชูศักดิ์เหมือนบ่นเหมือนรำคาญเมื่อวานบอกเมืองไทยติดหล่มจริยธรรมท่านผู้ชมเข้าใจนะครับติดหล่มจริยธรรมก็คือตอนนี้คอมอเมื่อก่อนยังไงก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคราวที่แล้วนะครับมันมีคำว่าจริยธรรมมันดักและยิ่งคุณพ่อนะครับอุตส่าห์เสี่ยงให้ลูกสาวเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในคราวนี้เนี่ยต้องเอ็กซเรย์ต้องเข้าอุโมงค์สแกนกันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับคุณชูศักดิ์บอกวันดีคืนดีใครร้องไม่เป็นเรื่องไปร้องระบบราชการระบบปปช.ก็ต้องรับเรื่องจะผิดไม่ผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละครับผมจึงบอกไว้เลยมันมีแน่ๆครับก็จะมีนักร้องประเภทร้องไปเรื่อยเปื่อยร้องให้เป็นประเด็นมันก็จะมีนะครับส่วนคุณภูมิธรรมเวชชัยเมื่อวานก็บอกรายชื่อไม่มีปัญหาหลังจากส่งกฤษฎีกาส่งชื่อคืนนะครับก็มีจะมีกฤษฎีกาชุดใหญ่ตรวจสอบขอให้รอผลอีกครั้งหนึ่งจะพยายามให้ทัน15กันยายนนี้ไม่งั้นยุ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ติดตามดูนะคุณสิริกัญญานี่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตอนนี้ใช้ชื่อย่อปชน.เวลาผมจะเขียนพาดหัวนี่ผมก็ยังไม่ถนัดเลยจะเขียนปชน.เนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆกับบชน.กองบัญชาการตำรวจนครบาลคุณสิริกัญญาบอกว่าวางประเด็นเรื่องการอภิปรายงบประมาณปี68บอกยังจัดสรรงบแบบสเปะสปะสรุปรวมว่างี้แล้วกันนะครับสเปะสปะมากส่วนความชัดเจนของเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องรอให้มีการตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จก่อนแล้วจะมีความชัดเจนว่าพรรคใดกลุ่มใดจะอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านบ้างนะครับท่านฟังครับนี่แหละคือสิ่งที่มาแล้วที่ผมเห็นนะครับท่านฟังจะรู้สึกไม่รู้สึกผมไม่ทราบแต่ผมเข้าใจเลยคือเมื่อวานเนี่ยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558วาระ2และ3ซึ่งจะพิจารณากันวันนี้ถึงวันที่5เนี่ยคุณวิสุทธิ์บอกน่าจะผ่านได้สบายคาดว่าเสียงสนับสนุนไม่น่าจะต่ำกว่า320แล้วมันมีอยู่คำหนึ่งก็คือบอกว่าใครจะร่วมรัฐบาลบ้างขอให้ดูวันพิจารณาร่างงบประมาณจะได้รู้ว่าพรรคไหนมาหรือไม่มามาทั้งพรรคไหมส่วนที่ไหนก็จะมาดูจากการโหวตประชาธิปัตย์เขาเน้นลงมาตรงนั้นประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาลไหมเนี่ยคุณวิสุทธิ์บอกว่าคนที่จะเป็นวิปรัฐบาลเป็นส่วนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเพราะฉะนั้นการประชุมวิปรัฐบาล
เมื่อวานนี้ยังเป็นคำสั่งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนอภิปรายเนี่ยครับคืออย่างนี้ท่านบังจำได้ไหมครับ ตอนอภิปรายคราวที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลเนี่ยคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นี่ซัดแหลกเหลวเลยนะครับชี้ถึงจุดด้อยจุดแย่จุดเสี่ยงอะไรสารพัดของงบดิจิตอลวอลเล็ตแล้วคราวนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลแล้วผมยังสงสัยเวลาที่ลงมติท่านผู้เฒ่าทั้ง4นี้จะทำยังไงคุณชวนทำยังไงคุณบัญญัติจะทำยังไงคุณจุรินทร์ซึ่งวิจารณ์ไว้ไม่มีเหลือดีเลยจะทำยังไงในเมื่อมติพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปตามนั้นแล้วประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงก็คือต้องเป็นไปตามมติพรรคเขาจะทำยังไงมันจะเป็นไปได้มั้ยว่าอยู่ดีๆคุณจุรินทร์ลุกขึ้นวิจารณ์แบบเดิมซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องการขัดมติพรรคอันนี้ผมคิดเองนะคือตอนนี้คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณพูดเหมือนเป็นการบีบนะครับคือนักข่าวถามถึงว่าเสียงพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมรัฐบาลจะมาร่วมโหวตครั้งนี้ไหมทั้งคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณที่ยืนอยู่ตรงนั้นผมเห็นคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณแล้วก็เห็นที่คนก็คือคุณสรวงเทียนทองเลขาพรรคเพื่อไทยก็พูดทำนองบอกติดตามดูตามที่เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พูดก็คือมีการถกเถียงกันในพรรคแต่เมื่อมีมติของพรรคแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามมติของพรรคงั้นวันนี้ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเต็มที่นี่ไงเขาบีบเอาแล้วมันเหมือนผมนึกถึงคนที่ไม่รู้นะผมคิดเองนะคิดไม่ถูกก็ได้มันเหมือนคนที่หอบผ้าหอบผ่อนตามเข้าไปอ่ะแล้วเขาจะบอกไงก็ได้นะก็คุณหอบผ้าหอบผ่อนตามมาแล้วนี่เมื่อก่อนตอนคุณยังเป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่เป็นไรแต่นี่คุณตามมาแล้วไปซักผ้าไปเช็ดบ้านไปหุงข้าวนั่นแหละติดตามดูนะครับเรื่องนี้ผมสนใจนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเหลือเวลาอยู่7นาทีน่าจะเล่าข่าวอื่นไม่ทันแล้วผมจะเล่าเรื่องกรณีของคุณทักษิณชินวัตรนิดนึงเอาแค่พาดหัวข่าวก็แล้วกันนะครับขออภัยท่านฟังด้วยนะครับ ผมจะเป็นงี้ผมทั้งปีอ่ะ อ่ะหัวข่าวก็แล้วกันกับเวลาสัก 6-7 นาทีวรงเดือดง้างปากภูมิธรรมตอบมาข้าว10ปีเอาไปทำอะไรนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะครับโพสต์บอกข้าว10ปีเอาไปทำอะไรที่คุณภูมิธรรมเปิดประมูลข้าว10ปีคุณรู้ไหมผลพวงที่คุณไม่ชัดว่าเอาข้าวไปทำอะไรบริษัทไหนส่งออกหรือไปทำข้าวถุงวันนี้ประชาชนตื่นตระหนกไม่กล้าซื้อข้าวถุงซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของข้าวถุงของไทยเราทางที่ดีนะบางบริษัทได้รับผลกระทบบ้างแล้วเนี่ยคุณควรชี้แจงว่าข้าว10ปีประมูลเอาไปทำอะไรที่ไหนประชาชนจะได้สบายใจนะครับพันธุ์ตบเอกทวีสอดส่องเปิดเผยบอกกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมพร้อมจะรับฟังข้อมูลของท่านเสรีพิสุทธิ์กรณีไปเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรบนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจคืออย่างนี้เดี๋ยวบางคนจะไม่เข้าใจคือท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านบอกมาว่าเดี๋ยวจะเปิดโปงหมดเลยนะครับจะเปิดหมดแล้วเดี๋ยวจะมีหลายคนที่ต้องเข้าคุกหลายฝ่ายก็เลยมั่งนั่งรออย่ามีอะไรหรือใครมาทำให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เปลี่ยนใจเพราะคนระดับเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเป็นถึงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งของบ้านเมืองพูดอย่างนั้นแล้วถ้าไม่กลับคำแล้วมาเปิดเผยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พันธุ์เอกทวีสอดส่องบอกว่าพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลจากท่านเสรีพิสุทธิ์กรณีที่ไปเยี่ยมคุณทักษิณบนชั้น14นะครับแล้วกรณีที่ปปช.เขากำลังทวงไฟล์ภาพวงจรปิดอันนี้เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจตอนนี้เริ่มกันแล้วคุณทวีก็บอกอันนั้นอยู่ของโรงพยาบาลก็บอกกล้องมันเสียแต่คนเขาติดใจว่าทำไมเสียอยู่ตั้ง6เดือนนะมันกำลังจะตามมานะครับวัชระเพชรทองนี่ครับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือสหการอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอรายชื่อผู้คุมทั้งหมดที่ดูแลช่วงคุณทักษิณรักษาตัวคือหาระบุชื่อแพทย์หญิงผู้รับรอง
ให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเอาแค่หัวข่าวก็พอเนาะตำรวจก็ไปติดตามเดี๋ยววันนี้ก็จะมีข่าวออกมาเยอะแยะอดิศรเพียงเกตก็เป็นแบบของคุณอดิศรนี่แหละครับรายกลอนเย้ยส้มจืดแพ้เลือกตั้งที่ราชบุรีอดิศรเพียงเกตนักกลอนตอนนี้ไม่เป่าแคนแล้วนะบอกว่าส้มจืดจางหายมาลายสีที่เมืองราชบุรีสีสยามไม่เหลือแล้วศรัทธาสง่างามจะเหลือนามให้เรียกขานหรือไม่เอ่ยไม่รู้กลอนเลยนะปรากฏว่ามีสสปทุมธานีพรรคประชาชนเป็นนักเขียนเป็นกวีใช้นามปากกาว่าเวลุสารัตคงเคยได้ยินนะครับเชษฐวันเตือนประโคนเป็นสสปทุมธานีตอบอดิศรเลยบอกส้มคือสู้เพื่อสร้างรุ่งสางใหม่แพ้เพื่อสัตว์สมชัยชนะในสนามหน้าเลือกเดินอย่างสง่างามเพื่อประชาตั้งตรงเชิดหน้าไม่อายฟ้าดินครับพักส้มดูท่าจะยุ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีรายงานข่าวนี้ครับท่านผู้ชมครับพาดหัวบอกว่าเหลือเวลา2นาทีพักส้มยุ่งแล้วโฟกส่อขาดคุณสมบัติลงสมัครเลือกตั้งส้มพิษณุโลกเหตุเป็นสมาชิกไม่ถึง90วันนะครับคือหมายลุกลี้ลุกลนเลยคือเป็นการเลือกตั้งส้มส.ส.พิษณุโลกแทนหมออ๋องนะครับซึ่งมันอาจจะยุ่งในเมื่อมีอดีตผู้พิพากษาถามกกต.ถึงกรณีของผู้สมัครจากพรรคประชาชนว่าเป็นสมาชิกพรรคถึง90วันหรือไม่อันนี้ยังไม่ได้ฟันธงนะในขณะที่คนของพรรคก้าวไกลเขาก็บอกว่าเขาครบนะครับเดี๋ยวรอกกต.ตรวจสอบอีกเรื่องนึงขอเวลาเป็นเรื่องสุดท้ายเลยกันนะครับขอเวลานิดนึงคือเดี๋ยวชี้แจงไม่หมดแล้วเสียหายเขาคุณณัชชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกเขต1เขาพูดถึงสถานะของสมาชิกพรรคประชาชนเขายืนยันบอกว่าเขาสมัครสมาชิกครบ90วันตามข้อกำหนดของกฎหมายโดยตั้งแต่วันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเขาได้ไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลก่อนที่พรรคนี้จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชนจึงมั่นใจว่าการสมัครเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกเขต1เขามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็จะดำเนินการเตือนคนที่ปล่อยข่าวผิดกฎหมายนะอ่ะก็เป็นเรื่องที่กกต.ต้องตรวจสอบนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.อุทัยธานีก็ลงตัวแล้วนะครับคุณมนัญญาน้องท่านชาดาถอนตัวนะครับมีรายงานข่าวบอกว่าคุณมนัญญาบอกว่าต้องให้คุณผดเด็จหนุ่ยปรีไปขอโทษคุณมนัญญาในเรื่องอดีตที่เคยมีปัญหากันหลังจากที่คุณชาดาไทเศรษฐ์รักษาการตำแหน่งช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโทรไปเคลียร์จนคุณมนัญญายอมถอยไม่ลงแข่งเลือกตั้งนายกอบจ.อุทัยธานีแล้วนะครับเวลาหมดนะครับผมขออภัยจริงๆนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นข่าวที่ผมอยากจะเล่าโดยละเอียดแต่ว่ามันผิดพลาดตรงว่าผมเตรียมเนื้อหาข่าวไว้เยอะแล้วเรื่องที่ผมอยากคุยมากที่สุดคือเรื่องทุนจีนนะครับอยากให้หลายฝ่ายต้องคิดไม่ถึงกับตระหนกแต่ว่าต้องตระหนักในเรื่องนั้นให้ดีนะครับวันนี้ไม่ได้ทักทายใครเลยนะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวผมไปทักทายหลังจากจบรายการแล้วก็แล้วกันนะครับจะไปทักทายสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่อยู่บนหน้าจอเฟซบุ๊กคุณตุ้ยนุ้ยบอกข้าราชการแล้วประเทศสสประเทศไทยต้องเริ่มสะกดคำว่าจริยธรรมได้แล้วคุณนพดลชิสุบอกดูปากดิฉันไว้นะคะอ่ะไม่ว่ากันแม่เสียดายจริงไม่ได้ดูเลยโอ้คุณธนงบอกเสียงสายฝนชุ่มฉ่ำชื่นใจจริงๆครับกำลังตกแล้วก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาหมดแล้วไปละมงเช้าพรุ่งนี้เจอกันคุณหนูนาพวกผมเสียงผมทวีปฝันบุรีดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ